ธรรมนัสไผ่โยนถามบิ๊กป้อมปมลาออกส.ส.โต้ข่าวงอนไม่ได้เก้าอี้รัฐมนตรีย้ำรักกันดีธรรมนัสไผ่โยนถามบิ๊กป้อมปมลาออกส.ส.บัญชีรายชื่อโต้ข่าวงอนไม่ได้เก้าอี้รัฐมนตรีย้ำพลังประชารัฐยังรักกันดีไม่ได้แย่งตำแหน่งเมื่อเวลา 11:40 นวันที่1 กันยายน 2566ที่จอสมุทรสงครามรออธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐพปชรและว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวกรณีมีกระแสข่าวพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคจะลาออกส.ส.บัญชีรายชื่อว่าวันนี้เรามาเรื่องความเดือดร้อนประชาชนอย่าไปพูดในประเด็นดังกล่าวและตนไม่ทราบในเรื่องนี้เพราะยังไม่ได้เจอพลเอกประวิตรดังนั้นอย่าเพิ่งพูดเรื่องการเมืองเลยเอาปัญหาชาวประมงก่อนเมื่อถามว่าในฐานะที่จะรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์ได้เห็นภาระงานที่นายกรัฐมนตรีมอบให้แล้วหนักใจหรือไม่รออธรรมนัสกล่าวว่าไม่เพราะเป็นสิ่งที่ตนทำให้ชาวประมงมาตลอดอยู่แล้วในช่วงที่ตนเป็นอนุกรรมการแก้ไขความเดือดร้อนให้กับประชาชนเมื่อถามว่ามั่นใจหรือไม่ว่าจะเดินหน้าแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวประมงได้รออธรรมนัสกล่าวว่าทันทีที่มีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตนจะตั้งคณะกรรมการร่วมในทันทีเมื่อถามว่าพลเอกประวิตรจะไม่ลาออกจากหัวหน้าพรรคใช่หรือไม่รออธรรมนัสไม่ตอบและเดินออกจากวงสัมภาษณ์ทันทีด้านนายไผ่ลิกส.ส.กำแพงเพชรพรรคพลังประชารัฐและว่าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงพลเอกประวิตรเตรียมลาออกจากส.ส.บัญชีรายชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะตอนนี้ยังไม่ลาออกซึ่งต้องรอฟังจากพลเอกประวิตรเองจะชัดเจนกว่าเมื่อถามว่าเสียดายหรือไม่ที่พลเอกประวิตรจะสละเก้าอี้บัญชีรายชื่อนายไผ่กล่าวว่าเรื่องนี้ยังไม่เกิดขึ้นวันนี้เรามาโฟกัสเรื่องการทำงานดีกว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือการร่วมงานกันวันนี้ไม่มีสีเสื้อเราทำงานไปข้างหน้าอย่างเต็มที่เมื่อถามว่ามีสัญญาณมาก่อนหรือไม่ว่าพลเอกประวิตรจะลาออกนายไผ่กล่าวว่าถ้าท่านจะลาออกคงเพราะอยากให้คนข้างหลังขึ้นมาทำงานมากกว่าไม่มีอะไรยืนยันว่าพรรคยังมีกำลังใจดีมากๆและรักกันข่าวที่ออกมาว่ามีการแย่งกันยืนยันว่าไม่มีทั้งสิ้นวันนี้เรามีอยู่40เสียงต้องทำให้ครั้งหน้ามีมากขึ้นให้ได้รักกันมากกว่าเดิมเป็นพรรคพลังประชารัฐยุคใหม่เมื่อถามว่ากรณีที่มีกระแสข่าวว่าพลเอกประวิตรงอนที่ไม่ได้ตำแหน่งรัฐมนตรีนายไผ่กล่าวว่าไม่มีเมื่อถามว่าหัวเรือใหญ่ไม่อยู่แบบนี้พรรคจะสั่นคลอนหรือไม่นายไผ่กล่าวว่าไม่สั่นคลอนแข็งแรงเหมือนเดิมเมื่อถามกรณีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเคยบอกว่าจะชวนพลเอกประวิตรมารับประทานอาหารร่วมกันนายไผ่กล่าวว่าตนก็เห็นจากข่าวเป็นเรื่องที่ดีวันนี้ก็เห็นชัดเจนว่าทำงานกันประสานทุกภาคส่วนไม่มีการแบ่งแยกพรรคแม้วันนี้ตนจะใส่เสื้อพรรคมาก็ตามจับพิรุธก้อยอรัชพรไหมพิรัตเจอกันแล้วเขินหน้าแดงโดนแซวแอบคุยอยู่ขึ้นแท่นเป็นสาวโสดสุดฮอตสำหรับก้อยอรัชพรแถมตั้งแต่เลิกกับอดีตแฟนหนุ่มนิกกี้ณฉัตรเธอก็ถูกจับจิ้นกับหนุ่มๆรอบตัวที่มาออกรายการด้วยบ่อยครั้งโดยล่าสุดในรายการถ้าหนูรับพี่จะรักปะเอฟ113ที่มีแขกรับเชิญเป็นไม้พิรัตและก๊อฟพิชยะได้ถูกชาวเน็ตที่ดูคลิปจับสังเกตท่าทีระหว่างก้อยกับไม้เริ่มตั้งแต่สีเสื้อของทั้งคู่ที่ใส่เหมือนนัดกันมาทำเอาพิธีกรร่วมอย่างนัตตี้ดรีมรวมถึงก๊อฟพิชยะถึงกับแซวไม่หยุดก้อยไม้ก้อยไม้ถูกแซวเสื้อคู่และมีช่วงหนึ่งของรายการที่ได้ให้ก๊อฟไม้ฝากคอนเสิร์ตของตัวเองสาวๆได้ถามหนุ่มไหมว่าจะไว้ผมยาวทรงแบบในอดีตหรือไม่ไหม
เองบอกว่าจริงๆตอนนี้พยายามไว้ผมยาวอยู่เอ้ยพี่ล้อเล่นพร้อมกับหันหน้าไปทางสาวก้อยทำเอาก๊อฟถึงกับแซวขึ้นมาเลยว่าไปคุยกันสองคนไปนอกจากนี้ก่อนจบรายการไม่ยังหยอดเบาๆว่าไปกินข้าวไหมแต่หันหน้าไปทางสาวก้อยงานนี้สาวสาวชงหนักมากขึ้นว่าชวนใครนะทางด้านไม้ก้อยเองก็มีท่าทีเขินหน้าแดงอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวเพื่อนแซวไม่หยุดเขินจนมีพิรุธท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาจับสังเกตอาการของทั้งคู่พร้อมกับคอมเมนต์เชียร์แบบรัวๆติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมก้อยไม้อาทิได้กลิ่นแปลกๆในเทปนี้กลิ่นความรักอันหอมหวานของคู่จริงเอ้ยคู่จิ้นเอาอีกละได้กลิ่นหนักมากคุยกันอยู่แน่ๆก้อยไม้ขออนุญาตมโนนะคะดูมีพิรุธดูมีอะไรดูมีใจต้องมีอะไรแน่ๆแอบเชียร์นะมีความเสื้อคู่ฉันคนหนึ่งที่จิ้นเขินแหละดูออกก้อยท่าทางสีหน้าแววตาออกมากสังเกตมือทำไมแปลกๆรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างรอดูตอนต่อไปนะคะและอีกมากมายก้อยไม้ชวนสาวๆกินข้าวแต่สายตามองก้อยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมก้อยไม้เชียร์ให้ครบงานนี้ก็ไม่รู้ว่าทั้งคู่จะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์อย่างที่หลายๆคนเชียร์หรือเปล่าคงต้องรอลุ้นกันต่อไปค่ะ อิงฟ้าโดนนอกใจช็อกแฟนแอบไปซัมติงกับเพื่อนเผยถูกทำร้ายร่างกายจนตัวช้ำอิงฟ้าวราหะเผยประสบการณ์รักสุดช้ำโดนนอกใจช็อกแฟนไปแอบซัมติงกับเพื่อนถูกทำร้ายร่างกายจนตัวม่วงช้ำแต่ยังให้อภัยนางงามสาวสุดฮอตอิงฟ้าวราหะเปิดใจในรายการคลับฟรายเดย์โชว์ผลิตโดย CHANGE2561 ถึงที่มาแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอิงหลอดคือคู่จิ้นหรือคู่จริงพร้อมเผยประสบการณ์ความรักที่โดนนอกใจจับได้ว่าเขามีคนอื่นเมาแล้วไปมีซัมติงกับเพื่อนรักแทบตายของอิงฟ้ามหาชนที่ต่อให้เจ็บทั้งกายเจ็บทั้งใจแค่ไหนก็ยังให้อภัยเขาเสมอแต่เธอต้องเจ็บถึงจุดไหนที่ทำให้ต้องตัดสินใจพอสักทีกับรักครั้งนี้บางคอมเมนต์แย่ๆอาจสร้างบาดแผลให้คนที่โดนวิจารณ์ได้ทั้งชีวิตนางงามร้อยดราม่าในโลกโซเชียลและมุมอ่อนแอที่บอกใครไม่ได้ของอิงฟ้ามหาชนมีแค่ตัวเองและน้องหมาที่รู้จะมีใครสามารถเพิ่มเข้ามาเป็นเซฟโซนของเธอได้อีกไหมยอมรับเคยป่วยซึมเศร้าจนเกือบคิดสั้นไม่เอาอะไรแล้วถ้าพร้อมก็โดดเลยที่ผ่านมาเหมือนใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นจนลืมคิดถึงตัวเองอิงฟ้าวราหะในโลกโซเชียลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอิงหลอดก็คืออิงฟ้าชาลอตคนชอบโมเมนต์ที่เราเล่นกับน้องและน้องเล่นกับเราทำให้เกิดคู่จิ้นขึ้นมาแล้วความรู้สึกจริงๆอิงฟ้าวราหะซึ่งเราก็เคยชอบเขาจริงๆคนก็ถามว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอิงหลอดมีความเป็นไปได้กี่เปอร์เซ็นต์เราก็บอกว่าเป็นไปได้ 100% อยู่แล้วถ้าเกิดเป็นแฟนเลยนะตอนนี้เราคบกันเต็มที่ได้ไม่เกิน2เดือนหรอกแล้วเราเคยถามน้องไหมอิงฟ้าวราหะจับได้ว่าโดนนอกใจโกรธเองและยังหายเองด้วยอิงฟ้าวราหะเราบอกเลิกเขาเพราะเราจับได้ว่าเขามีคนอื่นแล้วเราก็บล็อกเบอร์เขาบล็อกทุกอย่างวันถึง2วันเท่านั้นแหละเขาไม่ได้ง้อเราเหมือนเขาจะไปเที่ยวแม้เราจะบล็อกเขาอยู่เราก็ตามส่องดูตามโซเชียลเพื่อนเขาแล้วเราก็ปลดบล็อกเขาเองยิ้มเบาๆแล้วก็โทรหาเขาว่าไม่คิดจะง้อเลยหรือไงเผยประสบการณ์รักสุดช้ำแล้วเราก็จับได้ว่าเขาไปมีอะไรกับเพื่อนอิงฟ้าวราหะก็มีเซนว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครเขาก็บอกว่าเพื่อนต่างคนต่างเมาเลยมีซัมติงกับเพื่อนพอได้ยินเราก็ช็อกไม่ใช่ทำร้ายใจอย่างเดียวทำร้ายร่างกายด้วยอิงฟ้าวราหะตอนนั้นเขาเมาแล้วเราไปพูดอะไรที่แทงใจดำเขาในเรื่องของความเจ้าชู้แหละเขาเลยสติแตกลุกขึ้นมาทำร้ายร่างกายเราขาข้างหนึ่งเดินกระเพลกเลยตัวม่วงทำร้ายเราจนเราวิ่งหนีไปอยู่ในห้องน้ำแล้วคอยชะโงกดู
แล้วพอเราชะโงกไปดูแล้วเห็นเขายิ้มเขาก็บอกเราว่ามานอนเถอะไม่ทำอะไรแล้วแต่สุดท้ายเราก็ให้อภัยเขานะคะรักเขาแล้วจุดไหนที่ทำให้เราไปต่อไม่ไหวแล้วอิงฟ้าวราหะเมื่อได้รับมงเหนื่อยกับความดราม่าไหมอิงฟ้าวราหะพูดเหมือนเราไปฆ่าใครตายเห็นชื่อตัวเองการพาดหัวข่าวเข้าไปก็รู้แล้วว่าต้องมีคอมเมนต์เป็นลบๆเอาสักหน่อยดูสักหน่อยเข้าไปดูแล้วเครียดทุกอย่างมันมาเร็วไปเร็วในหนึ่งวันวันนี้มีข่าวนี้แล้วอีก3วันมีข่าวใหม่แต่เรายังยึดติดคอมเมนต์วันที่แล้วอยู่เลยบางทีเขาเปลี่ยนไปแล้วเราเปลี่ยนความคิดคนอื่นไม่ได้หรอกเพราะเรามองว่าคนที่เขามาด่าเราเขาอาจจะเจอเรื่องเครียดอะไรมาวันนี้ด่าอิงฟ้ามันหน่อยดีกว่าอิงฟ้าวราหะโดนนอกใจมุมอ่อนแอวันนี้มีใครสักคนที่รับรู้ถึงมุมอ่อนแอที่สุดของอิงฟ้าได้หรือยังอิงฟ้าวราหะถ้าพูดจริงๆยังไม่มีค่ะถ้ามีจริงๆคงเป็นตัวเราเองแล้วคนที่เห็นมุมอ่อนแอที่สุดของเราก็คงจะเป็นน้องหมาเพราะเขาเป็นเซฟโซนที่สุดเพราะเราไม่ต้องพูดอะไรเลยเวลาที่เราเหนื่อยงานมาหรือมีเรื่องให้เครียดแบบที่เราจะเกรงไม่ให้ตัวเองอ่อนแอนะฉันจะเป็นคนเข้มแข็งตลอดเวลาพอเวลาเรากลับมาบางทีก็รับไม่ได้กับคำพูดคนนี้บางทีเราก็นั่งร้องไห้เวลาวันไหนที่เราเศร้าเขาก็จะมาแล้วนั่งตรงตักมานอนตรงไหล่บ้างเขาฮีลเราได้จริงๆเศร้าจนขนาดคิดว่าไม่อยู่แล้วดีกว่าอยากไปอยู่กับพ่อจังอิงฟ้าวราหะเราไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรเราค้นพบว่าเป็นโรคซึมเศร้ามันมีวันหนึ่งที่เราขึ้นไปบนดาดฟ้าไม่เอาอะไรแล้วเรานั่งมองเงินในบัญชีสุดท้ายเรามานั่งโน้ตในโทรศัพท์ว่าเราจะให้ใครบ้างก่อนที่เราจะไม่อยู่มันไม่มีตัวเราอยู่ในนั้นเลยท้ายที่สุดเหมือนเราใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นพอเราทำตามความรู้สึกตัวเองกับกลายเป็นแบบนี้อีกแล้วถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็กระโดดลงไปเลยแล้วกันในวันเสาร์ที่2กันยายนนี้มารู้จักตัวตนของผู้หญิงคนนี้ให้มากขึ้นกับอิงฟ้าวราหะในรายการคลับ Friday โชว์เวลา 11:00 น.ทางช่องวัน 31